หยิบยกถกประเด็นปัญหาเด่นในสังคมกับรายการหยิบมาถกยกมาคุยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์13:00 น.ถึง 13:55 น.โดยประจักษ์มะวงศา13:07 น.นะครับต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการหยิบมาถกยกมาคุยทางสถานีวิทยุจุฬาครับ CU Radio นะครับทาง FM 101.5 นอกจากนี้ท่านผู้ฟังก็ยังสามารถที่จะติดตามแลกเปลี่ยนนะครับรับฟังรับชมรวมไปจนกระทั่งถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นได้ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆของ CU Radio นะครับรวมไปจนกระทั่งถึงการไลฟ์สดนะครับผ่านทาง CU Radio นะครับ CU Radio นะฮะวันนี้เราพบกันนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีแล้วนะครับวันนี้เราพบกันวันพฤหัสบดีก็ถือได้ว่าเป็นวันที่เรามีเรื่องภารกิจสำคัญนะครับที่จะต้องติดตามตรวจสอบกันนะครับพฤหัสบดีที่16พฤษภาคมปีพุทธศักราช2562ทุกวันพฤหัสบดีนะครับเราก็จะไปพบกับเรื่องราวภารกิจรวมไปจนกระทั่งถึงบทบาทของทางกสม.นะครับก็คือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือว่ากสม.นะเป็นประจำทุกวันพฤหัสวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับปมร้อนเลยนะครับสำหรับน้องๆ นะฮะน้องๆเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมแข่งขันโครงการวิทยาศาสตร์ในงาน Intel International Science and Engineering Fair 2019นะฮะที่เมืองฟินิกสหรัฐอเมริการะหว่าง12ถึง17พฤษภาคมนะฮะซึ่งก็มีนักเรียนนะครับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาในแง่ของการนำเอกสารนะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นหลักฐานสำคัญนะครับในการที่จะไปยื่นเรื่องต่อกระทรวงมหาดไทยนะฮะรวมไปจนกระทั่งถึงการที่จะใช้เป็นเอกสารหลักฐานนะครับในการประกอบการเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกานะฮะซึ่งในช่วงที่ผ่านมานี่ก็มีเรื่องราวของน้องนักเรียนเนี่ยอย่างน้อยก็2คนที่เป็นปรากฏเป็นข่าวคราวในช่วงนี้แหละในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับก็มีน้องน้ำผึ้งใช่มั้ยน้องน้ำผึ้งปัญญาซึ่งเป็นชาวไทยลื้อนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนี่เป็นนักเรียนชั้นม.6/1โรงเรียนดำรงราชสงเคราะห์นะฮะซึ่งก็เป็นโรงเรียนอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับอีกคนหนึ่งนะฮะอีกคนหนึ่งที่เป็นข่าวคราวนะครับแล้วก็ผู้คนโดยทั่วไปก็ติดตามแล้วก็ลุ้นให้กำลังใจกันอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันเนี่ยนะฮะก็คือเรื่องราวของน้องพลอยใช่ไหมฮะน้องพลอยเนี่ยก็คือนางสาวยลดีปิยทัศน์นี่เป็นนักเรียนได้สัญชาติอายุ17ปีชั้นม.5โรงเรียนสตรีระนองนะฮะซึ่งก็มีข่าวดีทั้ง2กรณีนี้เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่อาจจะมีปัญหานะครับในแง่ของการเป็นเด็กนักเรียนที่ยังไม่ได้รับสัญชาติไทยสุดท้ายเนี่ยก็เป็นข่าวดีนะครับเพราะว่าได้รับมอบบัตรประจำตัวประชาชนนะฮะหลังจากที่มีประเด็นข่าวคราวเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วก็แน่นอนที่สุดครับทางกระทรวงมหาดไทยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะก็เรียกว่าอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่นะครับช่วยดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเนี่ยเราจะไปติดตามเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่แม้ว่าประชาชนโดยทั่วไปอาจจะไม่รู้จักน้องน้ำผึ้งนะฮะไม่รู้จักน้องพลอยแต่ว่าก็รู้ว่าน้องทั้งสองคนนี้นะครับเป็นเด็กเก่งเป็นเด็กที่มีความสามารถได้รับการคัดเลือกให้ไปร่วมแข่งขันในโครงการวิทยาศาสตร์ Science Project นะฮะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นงานสำคัญที่มณฑลรัฐไอโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาคนไทยส่วนหนึ่งนะฮะน่าจะเป็นคนไทยส่วนใหญ่ที่ได้รับทราบข่าวคราวนี้ก็เอาใจช่วยน้องทั้งสองคนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะไปคุยกับอาจารย์เดือนใจดีเทศนะครับกรรมการสิทธิมนุษยชนและอาจารย์แดงก็ถือว่าเป็นคนที่ทำงาน
ด้าน NGO มาตั้งแต่ต้นนะฮะสำหรับการช่วยเหลือบรรดาชาติพันธุ์ต่างๆที่อาศัยอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยนะฮะอาจารย์แดงเนี่ยจับงานด้านนี้มา 20-30 ปีแล้วนะครับก่อนที่จะมาเป็นสว.ก่อนที่จะเป็นกรรมการสิทธิ์ด้วยซ้ำไปเดี๋ยวช่วงเบรกที่2นะครับท่านฟังครับเรื่องราวเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ทางการเมืองของไทยเป็นประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองซึ่งเพิ่งจะได้หัวหน้าพรรคคนใหม่ก็คือพรรคประชาธิปัตย์คุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์นะฮะพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยถือว่าเป็นพรรคการเมืองเก่าแก่ก่อกำเนิดมา 72-73 ปีแล้วครับเรื่องราวของพรรคประชาธิปัตย์ที่จะไปพิจารณาเข้าร่วมรัฐบาลส่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือจะกลับไปเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายค้านอิสระอันนั้นก็ว่ากันไปนะครับเป็นการตัดสินใจของผู้บริหารพรรคชุดใหม่แต่ว่าสิ่งที่อยากจะนำเสนอท่านผู้ฟังเนี่ยจะเป็นเรื่องราวเหตุการณ์ในอดีตนะฮะเหตุการณ์ในอดีตโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังเหตุการณ์14ตุลา2516นะฮะซึ่งพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้าพรรคคนหนึ่งก็คือหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชนะฮะก็เข้าไปเกี่ยวข้องทั้งในช่วงเหตุการณ์การเลือกตั้งปี2018และการเลือกตั้งปี2019นะฮะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สถานการณ์การเมืองในบ้านเราก็เต็มไปด้วยเรื่องราวปัญหาความขัดแย้งความเห็นต่างเพราะคงจะจำก็ได้ครับ14ตุลา2516เป็นช่วงเวลาแห่งชัยชนะของนักเรียนนักเรียนอาชีวะนิสิตนักศึกษาและประชาชนที่หวยหาความเป็นประชาธิปไตยนะฮะแต่ว่าหลังจากนั้นก็ถือได้ว่าเป็นช่วงยุคเวลาแห่งความยากลำบากแหละเพราะว่าฝ่ายการเมืองฝ่ายที่มีอำนาจนะฮะรวมไปจนกระทั่งถึงบุคคลในกองทัพซึ่งก็อาจจะสูญเสียอำนาจสูญเสียบารมีจากเหตุการณ์14ตุลา2516สุดท้ายเนี่ยก็มีแนวทางแล้วก็มีวิธีการมียุทธศาสตร์ต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแยกสลายกลุ่มพลังอันเข้มแข็งของนักเรียนนักเรียนอาชีวะนิสิตนักศึกษาและประชาชนนะฮะสุดท้ายได้ผลด้วยนะครับหลังจากการมีการก่อกำเนิดทั้งกลุ่มกระทิงแดงกลุ่มนวพลแล้วก็มีเรื่องของลูกเสือชาวบ้านสุดท้ายเนี่ย6ตุลา19ถือเป็น เหตุการณ์ครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ด้านหนึ่งของประเทศไทยนะครับเดี๋ยวจะพาไล่เรียงย้อนกลับไปดูเพราะว่าสิ่งที่อยากจะพาย้อนกลับไปดูเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับในสถานการณ์ทั้งการเมืองภายในประเทศและการเมืองในต่างประเทศตอนนั้นคงจะจำก็ได้กับมหาอำนาจสหรัฐอเมริกากับทางจีนแผ่นดินใหญ่นี่ฮะแล้วทางผู้นำรัฐบาลของไทยตอนนั้นก็เปลี่ยนข้างคือไปสร้างสัมพันธภาพกับทางรัฐบาลของจีนฮะแล้วก็แน่นอนที่สุดมันมีผลตามมาเยอะหลายเรื่องหลายอย่างนะฮะก็จะพาย้อนกลับไปดูในช่วงที่ประชาธิปัตย์กำลังถูกจับตามองกรณีจะเข้าไปร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลก็ตามที่เขาว่ากันไปนะครับในเบรกที่2รวมทั้งประเด็นอื่นๆที่น่าจะเป็นควันหลงแต่ว่าช่วงแรกครับท่านฟังครับเราจะไปติดตามเรื่องภารกิจบทบาทของทางกสม.โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของน้องนักเรียนนะครับที่ได้รับการคัดเลือกนะฮะไปร่วมแข่งขันโครงการวิทยาศาสตร์ที่สหรัฐอเมริกาท่ามกลางการเอาใจลุ้นของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับแล้วก็โชคดีเหลือเกินนะครับที่ภาคส่วนต่างๆให้ความร่วมไม้ร่วมมือแต่นี่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นสิ่งที่ดีๆสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ควรที่จะยึดถือปฏิบัตินะครับในกรณีของนักเรียนไร้สัญชาติหรือบุคคลที่ยังไม่ได้รับสัญชาติไทยนะฮะเพราะว่าแน่นอนที่สุดถ้าถามถึงความจำเป็นถามเรื่องสิทธิของบุคคลคนหนึ่งที่เกิดขึ้นมานะครับและโดยทั่วไปเนี่ยก็มาจะเกิดในพื้นแผ่นดินไทยเขาควรที่จะได้รับสิทธิเท่าเทียมกับบุคคลอื่นๆนะครับนี่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญเดี๋ยวให้อาจารย์แดงมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับช่วงนี้เราเข้าสู่ช่วงของกสม.ครับหยิบมาถกยกมาคุยเพื่อสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกลับเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญนะครับของหยิบมาถกยกมาคุยทางสถานีวิทยุจุฬาทุกวันพฤหัสบดีนะครับก็อย่างที่เรียนเอาไว้เรามีเรื่องราวมีภารกิจมีบทบาทของทางกสม.ก็คือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติวันนี้ก็อย่างที่เกริ่นเอาไว้นะครับว่ามีเรื่องเกี่ยวข้องกับ
น้องนักเรียนของไทยเราเนี่ย2คนนะครับคนนึงอยู่ที่จังหวัดเชียงรายอีกคนนึงอยู่ที่จังหวัดระนองนะฮะก็เป็นเรื่องราวของน้องน้ำผึ้งกับน้องพลอยนะฮะซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องที่คนไทยโดยส่วนใหญ่เนี่ยคนไทยทั้งประเทศก็เอาใจช่วยนะครับหลังจากที่น้องเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเอกสารหลักฐานนะครับเพื่อที่จะนำไปประกอบนะฮะในการยื่นเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อไปร่วมแข่งขันเนี่ยรายการสำคัญก็คือโครงการวิทยาศาสตร์นะฮะที่เมืองฟินิกสหรัฐอเมริกานะครับ 12-17 พฤษภาคมที่ผ่านมาคราวนี้เป็นข่าวใหญ่คนทั้งประเทศเนี่ยก็เอาใจช่วยกันเยอะนะครับตอนนี้อาจารย์แดงครับอาจารย์เตือนใจดีเทศเข้าจะไว้หนุนในสายแล้วนะฮะอาจารย์แดงครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวิทยุจุฬาค่ะครับอาจารย์แดงนี่เป็นข่าวที่คนไทยจำนวนไม่น้อยให้ความสนใจแล้วก็ติดตามแล้วก็เอาใจช่วยอย่างชัดเจนมากนะอาจารย์แดงผมทำทั้งรายการวิทยุรายการทีวีเนี่ยมีผู้คนส่งข้อความส่งความเห็นแล้วก็ส่งกำลังใจเนี่ยช่วยเยอะมากอาจารย์แดงครับสองเคสเนี่ยอาจารย์แดงฮะครับอย่างนี้ค่ะคือเริ่มต้นเนี่ยกรณีของนักเรียนโรงเรียนดำรงราชสงเคราะห์เชียงรายคือน้องน้ำผึ้งปัญญาเนี่ยนะคะครับอันนี้ครูแดงเองเนี่ยได้รับเรื่องโดยตรงนะคะเมื่อวันที่1พฤษภาคมค่ะโดยเพื่อนของน้องน้ำผึ้งเนี่ยซึ่งก็เป็นศิษย์รุ่นหลานนะคะโทรมาเขาเรียกว่าย่าแดงค่ะย่าแดงอ๋อเป็นคุณย่าแล้วนะเป็นย่าแล้วย่าแล้วเพราะพ่อก็เป็นลูกศิษย์ตั้งแต่ปี1517นู่นนะคะอ๋อครับครับบอกย่าแดงค่ะเพื่อนหนูว่าจะไปแข่งโครงการวิทยาศาสตร์ที่อเมริกาแต่เขายังเป็นคนไร้สัญชาติอยู่ครับและก็วีซ่าไม่ผ่านคือครั้งแรกเนี่ยน้องน้ำผึ้งไปยื่นสัมภาษณ์ขอวีซ่าเนี่ยเมื่อวันที่30เมษาค่ะครับ30เมษาตอนเย็นเนี่ยน้องเมธาวีหลีจานะคะอ้างชื่อสักหน่อยก็เป็นคนที่เป็นตัวเชื่อมที่สำคัญครับก็โทรมาบอกแดงว่าเนี่ยเพื่อนหนูไม่ผ่านวีซ่าอาจจะเป็นเพราะเขาไม่มีสัญชาติไทยหรือเปล่าครับนะคะก็เลยบอกว่าเอางั้นหนูให้น้ำผึ้งปัญญาเนี่ยเพื่อนหนูกับอาจารย์ที่ปรึกษามาพบที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็แล้วกันครับนะคะก็ได้เชิญท่านรองเลขาธิการเลยที่เรียกชื่อจริงไม่ได้แล้วเรียกรองแจ้รองแจ้นะคะครับท่านเพิ่งได้รับโปรดเกล้าเป็นรองเลขาธิการไม่เอี่ยมเลยแล้วก็ท่านผอ.กลุ่มงานที่เชี่ยวชาญเรื่องงานสถานะบุคคลคือมานะงามเนตรค่ะครับก็มาคุยกันก็คิดว่าเอ๊ะในอดีตเนี่ยค่ะเคยมีน้องนักเรียนที่ศูนย์การศึกษาเพื่อลูกหญิงเชียงรายที่แม่สายครับสอบให้ทุนไปเรียนที่มหาวิทยาลัยที่วิสคอนซินค่ะ4ปีตอนนั้นเขาก็ยังเป็นคนไร้สัญชาติอยู่เหมือนกันนะคะครับก็ไปได้แต่ปรากฏว่าเพิ่งมาทราบว่าเขาก็ต้องสัมภาษณ์ทั้ง3ครั้งค่ะคุณประจักษ์คะสัมภาษณ์3ครั้งโดยถือบัตรหนังสือเดินทางพิเศษที่เรียกว่า TD Travel Document for Alien People คือหนังสือเดินทางเฉพาะสำหรับคนต่างด้าวอันนี้เป็นมาตรฐานที่เกิดขึ้นจากกรณีน้องหม่องทองดีค่ะ คุณประจักษ์และท่านผู้ฟังวิทยุจุฬาคงจะจำได้จำได้ครับตอนน้องหม่องทองดีอายุนิดเดียวน่าจะ12ปีใช่ครับตอนนั้น12 13ปีครับใช่พี่แดงเป็นสมาชิกวุฒิสภาเลือกตั้งของจังหวัดเชียงรายนะคะก็อาจารย์แหววดร.พันธิตกัญจนาจิตราสายสุนทรคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ก็มาคุยกันนะคะแล้วก็โชคดีช่วงนี้ตอนน้องหม่องอ่ะไปพบท่านนายกอภิสิทธิ์ด้วยชาชีวะเลยค่ะครับแล้วก็ท่านผ่านชัยทิพย์ชอบด้วยท่านก็บอกว่าอ้าวน้องหม่องถึงจะเป็นลูกแรงงานต่างด้าวนะคะแต่เกิดประเทศไทยก็จะได้ไปแข่งขันที่ญี่ปุ่นนะคะดังนั้นก็เป็นมาตรฐานนับแต่นั้นเป็นต้นมาบอกแม้เป็นเด็กไร้สัญชาติแต่ถ้าท่านจะไปทำคุณงามความดีเพื่อเป็นชื่อเสียงให้ประเทศเนี่ยก็ใช่ก็คือท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยก็จะรับหนังสือจากในอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดที่น้องอยู่นะคะและท่านปลัดจะอนุญาตให้เดินทางไปและกลับเข้ามาสู่ประเทศได้แล้วท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยก็จะประสานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
ออกหนังสือเดินทางพิเศษที่เรียกว่า Travel Document for Alien People นะคะหรือหนังสือเดินทางพิเศษสำหรับคนที่ยังไม่มีสัญชาติไทยเล่มสีเหลืองค่ะคุณประจักษ์ครับก็เป็นมาตรฐานหลังจากนั้นเด็กคนไหนที่แม้ยังไม่มีสัญชาติจะเดินทางออกนอกประเทศเพื่อจะไปเรียนไปฝึกอบรมอะไรก็ตามเนี่ยทำได้โดยต้องทำหนังสือขึ้นมาจากท่านนายอำเภอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดถึงท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยและท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยก็จะประสานกระทรวงการต่างประเทศให้ออกหนังสือเดินทางพิเศษเป็นปกนะคะอันนี้เป็นมาตรฐานไปละก็น่าชื่นใจไปครั้งหนึ่งตอนนั้นช่วงนั้นเนี่ยน้องหม่องขึ้นหน้าหนึ่งทุกวันเลยค่ะใช่ครับค่ะคนก็ช่วยเยอะของน้องหม่องเนี่ยแล้วก็หลังจากที่เดินทางไปที่นั่นกลับมาเนี่ยคนก็เรียกร้องกันเยอะอยากจะให้สัญชาติกับน้องหม่องค่ะครับแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยกฎหมายและนโยบายยังไม่เปิดค่ะเพิ่งมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปลายปี2559ค่ะคุณประจักษ์ว่าปลายปี59ครับใช่ค่ะลูกของคนชนกลุ่มน้อยหรือแรงงานเนี่ยที่เกิดในประเทศไทยเอาคนกลุ่มน้อย19กลุ่มก่อนครับถ้าพ่อหรือแม่เป็นชนกลุ่มน้อย19กลุ่มได้รับการสำรวจตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะบุคคลเมื่อปี2548นะคะคือ089หรือเลข6เนี่ยแล้วลูกมีหลักฐานการเกิดในประเทศไทยเขาก็จะได้รับรองสัญชาติไทยตามมาตรา7ทวีของพรบสัญชาติต่อ2551ค่ะครับแล้วซึ่งท่านเดิมเนี่ยเป็นอำนาจของท่านรัฐมนตรีมหาดไทยแต่มติครม.เมื่อปลายปี59เนี่ยมอบอำนาจให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในกรณีที่บุคคลนั้นเนี่ยอายุเกิน18ปีนะคะแต่ถ้าอายุไม่เกิน18ปีก็เป็นอยู่ในอำนาจดุลพินิจของท่านนายอำเภอค่ะอันนี้ที่คืออายุนะคะต่ำกว่า18ในอำเภอเกิน18ท่านผู้ว่าแล้วยังมีพวกค่ะต้องตรวจสอบประวัติความประพฤติประวัติอาชญากรรมประวัติความมั่นคงที่ผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศแล้วก็ประวัติยาเสพติดด้วยค่ะอันนี้ต่างกันคือถ้าอายุเกิน18อันนี้เป็นเรื่องลูกชนกลุ่มน้อย19กลุ่มที่พ่อหรือแม่ถูกสำรวจเอาไว้แล้วขึ้นเปลี่ยนประวัติไว้แล้วมีเลข13หลักที่ถูกต้องแล้วแต่กรณีของน้องน้ำผึ้งเนี่ยค่ะคเป็นกรณีเลยคือน้องน้ำผึ้งมีหลักฐานการเกิดในประเทศไทยคุณแม่เป็นชนกลุ่มน้อย1ใน19กลุ่มที่ถูกสำรวจไว้แล้วดังนั้นน้องผึ้งจึงสามารถเข้าเกณฑ์นี้ได้แต่ทำไมจึง fast track ทำไมจึงรวดเร็วเป็นรถด่วนเพราะน้องน้ำผึ้งกำลังจะไปทำชื่อเสียงให้กับประเทศค่ะครับดังเนี่ยภาพภายในค่ะว่าท่านนายกประยุทธ์เนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยห่วงใยจึงปรึกษากับท่านรัฐมนตรีพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดานะคะครับโดยฝากถึงท่านอธิบดีกรมการปกครองท่านอาทิตย์บุญยโสภคนะคะว่าคุยกับผู้ว่าทั้งสองจังหวัดซีทั้งที่เชียงรายด้วยทั้งที่ระนองด้วยครับซึ่งพี่แดงถามด้วยนะคะครับกรณีเชียงรายเนื่องจากว่าพี่แดงก็อยู่เชียงรายมาตั้งแต่ปี2517อะค่ะก็นานมากครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายท่านปลัดจังหวัดที่รับผิดชอบเรื่องนี้ท่านแหนมเพอไปเขียวเลยค่ะครับพอวันที่ไปคุยกับท่านอธิบดีที่ห้องท่านอธิบดีอาทิตย์กรมการปกครองเนี่ยนะคะเมื่อวันที่8วันที่10เช้าน้องน้ำผึ้งได้ถ่ายบัตรค่ะตอน10โมงแล้วท่านผู้ว่าก็ประสานกับหัวหน้าฝ่ายหนังสือเดินทางพิเศษที่เชียงรายก็คือกระทรวงการต่างประเทศออกถ่ายบัตรถ่ายทำพาสปอร์ตตัวจริงแล้วเจ้าหน้าที่สำนักงานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งอยู่ใกล้กรมการกงสุลก็ไปรับขอให้วันที่11พี่แดงถือมาให้น้องน้ำผึ้งเลยแล้วไปเยี่ยมบ้านของน้องน้ำผึ้งด้วยไปพบคุณแม่คุณแม่ของน้องน้ำผึ้งกับพี่ชายก็เห็นว่าคือน้องน้ำผึ้งเนี่ยคุณพ่อเสียค่ะเสียชีวิตไปตั้งน้ำผึ้งอายุ8เดือนตั้งแต่คุณแม่เป็นแม่ที่เลี้ยงลูกมาอย่างเข้มแข็งมากครับแล้วพี่ชายเนี่ยเดิมก็ไปบวชค่ะบวชเนรกับบวชพระอยู่12ปีคุณแม่บอกเนี่ยน้องอยู่ม.ปลายแล้วนะมัธยมปลายแล้วแล้วกำลังสอบเข้าคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยครับแม่คน
ส่งไม่ไหวลูกก็เลยสึกค่ะครับสึกก็มาช่วยดูเนาะดูน้องแม่ครับเลี้ยงน้องส่งเงินให้น้องนี่เป็นครอบครัวที่อบอุ่นแล้วพี่แดงได้เขียนในข่าวที่แจกต่อสื่อมวลชนนะคะว่าขอชื่นชมครอบครัวของคุณแม่ของน้องน้ำผึ้งปัญญาและพี่ชายเนี่ยซึ่งดูแลน้องน้ำผึ้งแม้ว่าตนเองทั้งคุณแม่และพี่ชายยังไม่ได้รับรองการมีสัญชาติไทยแต่ก็ไม่ได้ท้อแท้ผิดหวังหรือสุขขมขื่นระทดใจอะไรแต่มีกำลังใจที่จะอบรมบ่มเพาะน้องน้ำผึ้งให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพตั้งแต่ประถมเลยค่ะคดูประน้องน้ำผึ้งเนี่ยเป็นผู้นำแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหลายกีฬาวัฒนธรรมศาสนาศิลปะวิทยาศาสตร์น้องน้ำผึ้งมีสมุดประวัติผลงานเนี่ยเป็นเปี่ยมเลยน่าชื่นชมมากอันนี้เป็นตัวอย่างครับอยากจะฝากท่านผู้ฟังวิทยุจุฬานะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์เรามีความมุ่งมั่นที่จะดูแลลูกให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพเนี่ยก็จะเลี้ยงลูกให้มีคุณภาพได้โดยไม่ทอดว่าตนยังเป็นผู้ไม่มีสัญชาตินะคะนี่เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมเบื้องต้นอันนี้เป็นกรณีตัวอย่างที่น่ายกย่องชมเชยมากนะอาจารย์แดงเพราะว่าคุณแม่กับพี่ชายเนี่ยฮะสามารถดูแลน้องคนหนึ่งเนี่ยจนคือถ้าบอกกันถ้าพูดกันภาษาโดยทั่วไปก็คือฝ่ายดีอ่ะจนกระทั่งน้องเนี่ยถือได้ว่ามีอนาคตที่สดใสมากแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งนะอาจารย์แดงคือในส่วนของทางราชการเองเนี่ยก็ดูพี่ยังขอบคุณไม่จบเลยใช่ใช่คุณพี่ขอที่แสดงความชื่นชมท่านผู้ว่าราชการเชียงรายผู้ว่าราชการจังหวัดระนองแล้วก็ทีมงานของท่านรวมทั้งท่านที่ปรึกษากรมปกครองท่านรัฐมนตรีมหาดไทยรวมทั้งท่านนายกพลเอกประยุทธ์ซึ่งอยู่เบื้องหลังด้วยนะคะรวมทั้งกระทรวงการต่างประเทศที่ทั้งกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการต่างประเทศได้เห็นคุณค่าในการเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของน้องทั้งสองนะคะน้องน้ำผึ้งกับน้องพลอยที่ระนองจึงทำน้องทั้งสองเนี่ยได้การรับรองสัญชาติไทยถ่ายบัตรประชาชนเสร็จแล้วมีหนังสือเดินทางแล้วน้องน้ำผึ้งไปสัมภาษณ์เป็นครั้งที่3ค่ะเมื่อวันจันทร์ที่13ได้คิวตอน7โมงเช้านะคะซึ่งพี่แดงเนี่ยเดินหน้าเต็มที่เลยคือโทรศัพท์หารือกับท่านอุปทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยก็ว่าได้ไปเห็นครอบครัวแล้วได้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจความเกาะเกี่ยวกับประเทศไทยและรัฐบาลไทยก็รับรองความเป็นพลเมืองสัญชาติไทยของน้องแล้วกระทรวงการต่างประเทศก็ออกพาสปอร์ตให้ในฐานะที่เป็นพลเมืองไทยอย่างสมบูรณ์แล้วนะคะก็แล้วก็ทำหนังสือไปถึงท่านทางอีเมลด้วยนะคะก็บทข่าวดีค่ะ8โมงโทรไปหาน้องน้ำผึ้งน้องน้ำผึ้งดีใจมากบอกว่าหนูได้วีซ่าแล้วค่ะซึ่งก็ต้องขอบคุณสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยที่เป็นเจ้าภาพนะคะที่เลื่อนตั๋วให้น้องน้ำผึ้งเดินทางไปวันที่14เช้าซึ่งน้องน้ำผึ้งจะไปถึงที่เมืองฟีนิกซ์รัฐอาริโซนาวันที่14เหมือนกันแล้วก็แข่งเลยค่ะครับครับนี่ถือว่าเป็นข่าวดีเลยเรียกว่าแข็งค่ะครับครับเป็นข่าวดีมากอาจารย์แดงคราวนี้สิ่งที่อยากจะเรียนถามอาจารย์แดงเพิ่มเติมก็คือว่ากรณีของน้องน้ำผึ้งก็ดีกรณีของน้องพลอยก็ดีที่มีทุกภาคส่วนเนี่ยเข้ามาใส่ใจอำนวยความสะดวกแล้วก็สามารถผลักดันภายในระยะเวลาอันรวดเร็วมากเนี่ยอาจารย์มันเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรอาจารย์แล้วรับจากนี้ไปเราจะทำยังไงเพื่อที่จะให้การแก้ไขปัญหาเรื่องนี้มันสามารถที่จะรุ่งร่วงไปได้เหมือนกับกรณีสองน้องสองคนนี้ก็คือเป็นต้นแบบว่าเยาวชนที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ที่จะได้สัญชาติไทยไม่ว่าจะตามมาตรา7ทวิวรรค2เนี่ยนะคะโดยอายุต่ำกว่า18หรือเกิน18ก็ดีเนี่ยก็ขอให้พัฒนาตนเองค่ะในกรณีที่เป็นลูกของแรงงานต่างด้าวซึ่งไม่ใช่ชนกลุ่มน้อย19กลุ่มอ่ะมีเกณฑ์ว่าจะต้องจบปริญญาตรีในประเทศไทยค่ะครับหรือต้องเป็นคนที่ไปทำคุณประโยชน์ให้ประเทศซึ่งก็คือกรณีน้องพลอยซึ่งเป็นลูกของแรงงานต่างด้าวครับนะคะตรงนี้เป็นตัวข้อกฎหมายที่สำคัญที่อยากให้น้องๆทุกคนอย่าได้ท้อแท้อย่าได้มองว่าเอ้ามันจะต้องดังขนาดนี้เหรอถึงจะได้สัญชาติไทยแล้วพ่อฉันเป็นคนธรรมดาล่ะใช่บางคนอยากจะถามครับท่านถูกต้องนี่นะคะก็ขอให้น้องตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพแล้ว
พี่แดงมั่นใจว่าท่านที่จะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อไปเนี่ยท่านคงจะสนับสนุนท่านอธิบดีกรมการปกครองท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยให้เดินหน้าในเรื่องการพัฒนาสถานะกฎหมายของเด็กและเยาวชนที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ตามพรบ.ต่างชาติแต่ขอให้น้องๆและคุณพ่อคุณแม่ตั้งใจที่จะพัฒนาตนให้เป็นพลเมืองดีทำประโยชน์ให้กับตนเองกับครอบครัวและประเทศชาติให้มากที่สุดค่ะวันหนึ่งน้องจะได้การรับรองความเป็นพลเมืองสัญชาติไทยโดยสมบูรณ์ครับอาจารย์แดงทั้งสองทั้งน้องพลอยแล้วก็น้องน้ำผึ้งเนี่ยก็คือตอนนี้ได้สัญชาติไทยแล้วใช่ไหมอาจารย์แดงฮะแล้วก็จะมีสิทธิประโยชน์เสมอเหมือนกับประชาชนคนไทยคนหนึ่งเรื่องสวัสดิการน้องอย่างน้องน้ำผึ้งสอบเข้าคณะเทคนิคการแพทย์ได้ที่มหาวิทยาลัยถ้าคุณแม่มีเงินไม่พอที่จะเสียค่าลงทะเบียนค่าหน่วยกิจค่าที่พักค่าอยู่ค่ากิจกรรมน้องน้ำผึ้งมีสิทธิ์ขอกู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาหรือกยศได้นะคะครับแต่กรณีของน้องพลอยเนี่ยยังไม่ได้แอพพลายวีซ่าเลยค่ะยังไม่ได้นัดวันที่จะไปสัมภาษณ์ขอวีซ่าเข้าประเทศอเมริกาเพราะว่ากรณีของน้องพลอยเนี่ยสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานสพทเป็นเจ้าภาพก็กำลังการนัดหมายจากสพทอยู่เมื่อกี้พี่แดงเพิ่งโทรไปคุยกับน้องพลอยค่ะว่าถ้ามีอะไรที่จะให้พี่แดงสนับสนุนหรือประสานงานได้ก็ยินดีค่ะมีโทรศัพท์คุยกันครับก็กรณีน้องพลอยเนี่ยน่าจะมีแนวโน้มที่ดีเหมือนน้องน้ำผึ้งไหมอาจารย์แดงน่าจะเป็นเช่นนั้นแหละค่ะเดี๋ยวพี่เล่าว่าน้องทั้งสองไปแข่งขันโครงการอะไรซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและคนโดยทั่วโดยส่วนรวมอย่างไรนะคะกรณีของน้องพลอยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องแยกขวดอัตโนมัติค่ะขวดที่ใช้แล้วเนี่ยขวดพลาสติกขวดขวดแก้วอะไรกระป๋องเนี่ยค่ะคิดค้นเขาเรียกว่านวัตกรรมที่จะทำเครื่องแยกขวดอัตโนมัติซึ่งก็คือการแก้ไขปัญหาขยะล้นโลกอันนี้เป็นการของน้องพลอยซึ่งจะไปกับเพื่อนอีกหนึ่งคนนะคะเป็นทีมสองคนส่วนน้องน้ำผึ้งเนี่ยไปแข่งเรื่องเกษตรค่ะวิทยาศาสตร์การเกษตรคือคิดค้นว่ายางของต้นไม้จากพืชชนิดไหนที่จะเป็นเคลือบเมล็ดข้าวเปลือกให้ปลูกในพื้นที่บนดอยพื้นที่ไร่เนี่ยนะคะพื้นที่ไร่ที่ไม่ได้ใช้ชลประทานไม่ใช้น้ำชลประทานแล้วอยู่ในภาวะฝนแล้งแล้วก็มาพันข้าวเปลือกนั้นน่ะยังสามารถที่จะอยู่ได้ไม่เสียไปไม่เน่าไม่เสียไม่เสื่อมไม่ตีบแต่ว่าฝนตกเมล็ดพันธุ์ข้าวนั้นก็จะงอกงามขึ้นมาได้อันนี้คืองานของน้องพลอยครับซึ่งจะประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไม่ใช่แค่ประเทศไทยแต่ในภาคที่มีลักษณะอากาศคล้ายกับประเทศไทยก็จะได้ประโยชน์ด้วยครับนะคะแล้วก็อีกทีมนึงของโรงเรียนดำรงราชสงเคราะห์เชียงรายก็แข่งเรื่องการควบคุมหอยทากซึ่งเป็นศัตรูพืชของเกษตรกรด้วยก็โดยใช้ยาเหมือนกันค่ะก็คิดว่าดิฉันก็น่าชื่นชมฟังสมาคมวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยและโรงเรียนดำรงราชสงเคราะห์หรืออาจจะมีโรงเรียนอื่นๆที่สนับสนุนให้น้องๆเยาวชนเนี่ยนอกจากจะเรียนวิชาการทั่วไปแล้วก็ยังคิดค้นนวัตกรรมสร้างสรรค์นะคะที่จะทำให้เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรหรือเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะครับก็ไม่น่าเชื่อนะอาจารย์แดงเด็กๆยังคิดในเรื่องที่ผู้ใหญ่เองก็คาดคิดไปถึงนะอาจารย์แดงฮะทั้งในเรื่องของยางใช่ไหมทั้งในเรื่องของหอยทากเนี่ยคือคนทั่วไปอาจจะคิดไปถึงแต่ว่าน้องๆเนี่ยเขามีแนวคิดของเขานะครับในการที่จะคิดค้นหานวัตกรรมเอาล่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเป็นข่าวดีนะอาจารย์แดงก็เข้าใจว่าต่อไปเนี่ยเราก็จะมีข่าวคราวดีๆในลักษณะอย่างเนี้ยมานำเสนอท่านผู้ฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งเด็กเยาวชนรวมไปจนกระทั่งถึงพ่อแม่ผู้ปกครองถึงแม้ว่าจะเป็นอะไรจะเป็นบุคคลที่อาจจะเป็นชาติพันธุ์ก็ตามทีนะอาจารย์แดงถ้ามีความตั้งใจถ้ามีความพยายามนะก็จะพบกับสิ่งที่ดีในท้ายที่สุดได้นะครับเหมือนกับกรณีของน้องสองคนนี้แล้วก็อีกหลายคนนะครับที่ประสบความสำเร็จมาก่อนวันนี้ขอบคุณอาจารย์แดงนะอาจารย์แดงครับอาจารย์เตือนใจครับสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์เตือนใจดีเทศนะครับหรือว่าอาจารย์แดงนะครับหนึ่งในกรรมการสิทธิมนุษยชนนะฮะหรือว่ากสม